อบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่นพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการประกวดวงโยธวัฒน์ที่นานาชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2567สปท.ร่วมงานกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566รื่นรมสุขดีณที่แห่งการให้โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดารักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยดร.เกศทิพย์สุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารระดับสูงของสปท.เข้าร่วมรองนายกอนุทินย้ำกิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการสำคัญพัฒนาเยาวชนไทยให้มีระเบียบวินัยต่อยอดเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตคิกออฟการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองณจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงศึกษาธิการเตือนด่วนอันตรายจากขนมเถื่อนขนมไข่ขี้ผึ้งฝากคุณครูผู้ปกครองแนะนำบุตรหลานอย่ารับประทานใช้วิจารณญาณก่อนเลือกซื้อสปท.รับมอบหนังสือเรื่องเล่าผ่านระบำรำฟ้อนละครชาตรีเรื่องมโนราจากมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาสปท.ประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสปท.ยกระดับคุณภาพสู่พิซซ่าจับมือสจร.ให้เทคนิคครูสอนวิทยาการคำนวณเสริมสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาให้นักเรียนการศึกษาพิเศษพิธีลงนาม MOU ระหว่างองค์การค้าของสปสท.กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.เพื่อผลิตหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมการศึกษาประจำปี2567การปกป้องและคุ้มครองเด็กให้ได้รับความปลอดภัยและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขโดยคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดร.ทีพวังคณานรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเปรียบเรียนรู้กับครูสปท.กับดร.เกศทิพย์สุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลิศทุเอิญสารฝันทักษะอาชีพนักเรียนของโรงเรียนวัดปรักไม้ลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1เด็กตัวน้อยประถมศึกษากับอาชีพที่ learn to earn แล้วก็รวมทั้งสิ่งที่เด็กคนที่เราเห็นนะคะแววตาของการที่จะทำให้เกิดอาชีพส่วนหนึ่งของเขารู้จักค่าของเงินว่าการได้มาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูของผอ.โรงเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำให้เราได้ค้นพบโรงเรียนนี้ว่าเด็กมีคุณภาพมีความสุขภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบ active learning แล้วก็เรียนดีมีความสุขค่ะลูกคะทำไมลูกถึงเลือกที่จะมาเรียนรู้เรื่องของการตัดผมสระผมล่ะคะเพราะว่ามันสามารถเอาไปสร้างอาชีพได้ครับแล้วหนูทำหน้าที่อะไรบ้างคะลูกสระใดตัดผมครับแล้วเราคิดราคาอย่างไรคะสระ20บาทครับแล้วถ้าใดด้วยก็30บาทครับตัด20บาทครับค่ะคุณก็แค่ตัดผมได้แต่จัดใจจากเธอไม่ได้หรอกจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บสีกบ่มีมองเย็บหัวใจที่ให้เธอ